สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อ้ามจะมารับ iPhone 12 Pro Max ที่อ้ามจองไว้ที่ AIS นะคะก็คือมารับที่สถาเดอะมอลล์งามวงวานคนเยอะมากเลยนะคะน่าจะมีคนจองเยอะเหมือนกันนะคะคือมาติดต่อรับ iPhone ที่จองไว้อะค่ะตอนนี้เราเข้ามาใน AIS Celebrate แล้วนะคะก็คือเราจะเข้ามาอยู่ในห้องที่แบบว่าเป็นส่วนตัวนิดนึงแต่เขาจะเอา iPhone อะมาให้เราดูนะให้เราเช็คสภาพนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนวิธีเช็คเนาะว่าจะต้องเช็คอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องโปรโมชั่นก่อนเพราะว่าอยากใช้ 5G ที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันไม่ได้เป็น 5G ไงแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยมันรองรับ 5G ก็ต้องเปลี่ยนโปรโมชั่นให้มันแบบว่าเลิศๆเดี๋ยวพี่อ้ามจะเปลี่ยนโปรนะคะเนื่องจากว่าโปรนี้เลิศมาก 1,199 บาทจะได้เน็ตไม่จำกัดนะคะความเร็วสูงสุดนะคะ 2 ซิกแล้วถ้าต่ำสุดมันเท่าไหร่อะคะมันมีความเร็วต่ำกว่านี้ไหมอ๋อถ้าโปรทั่วไปก็300เมตรอ๋อจะได้เป็นตัว2,000อ๋อแล้วมันไม่จำกัดด้วยไงเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเน็ตเราจะหมดเมื่อไหร่จะอยากดู YouTube ดูอะไรแล้วก็ทำไปเพราะว่าปกติของพี่อ้ํามา18จิกใช่ป่ะ699เนี่ย18จิกแต่ว่าอันเนี้ย699ได้60จิกอ่ะคือมันเยอะมากเลยนะทุกคนและโปรของพี่อ้ํานะจะได้นี่ด้วยนะซิมไปอีก1ซิมมีเน็ต50จิกนะคะ50จิกนี่ใช้ได้ต่อเดือน50จิกหรือว่า50จิกครั้งเดียวต่อเดือนเลยเหรอว้าวเลิศมากนี่มี YouTube Premium ด้วยนะคะแล้วก็แอป AIS Pay Premium นะคะเลิศมากเลยแล้วก็ถ้าใครใช้ตัวนี้นะก็จะได้เป็น AIS Infinite Go นะคะแต่ของพี่อ้ําเป็น Platinum อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ได้ลดค่าเครื่อง 8,000 เท่าไหร่นะคะ8,200 ได้ลดค่าเครื่องไปอีก 8,200 ก็เหลือ 30,000 กว่าคุ้มมากเอาอันนี้เลยเลิศสุดและมีโปรโมชั่นสำหรับบัตรเครดิตอีกนะคะของพี่อ้ําใช้ SCB นะคะก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 5% เป็นเครดิตเงินคืนนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้ Citibank นะคะจะได้ 6% คือได้สูงสุดเลยใช่มั้ยคะ Citibank ใช่ค่ะลดน่ะใครใช้ Citibank คือดีอ่ะแต่ของพี่อ้ําไม่มีอ่ะพี่อ้ําเป็นแบบว่าSCB นะได้ 5% ก็โอเคนะของลูกค้าเป็นตัวเครื่องแล้วก็อันดับใช่ค่ะโอเคตอนนี้เราจะมาถึงขั้นตอนของการตรวจเช็คแล้วนะคะอุ๊ยแอบหนักอยู่นะแต่ว่ากล่องคือบางมากดูดิบางแบบบางมากเลยอ่ะเล็กมากเขาให้เช็คว่ากล่องพลาสติกอะไรเงี้ยยังซีนอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ไม่มีการแกะไม่มีการโดนดึงโดนถอดถอนอะไรอันนี้คือยังมาในสภาพปกตินะคะเรียบร้อยมากๆเลยจะบอกว่าอะแดปเตอร์เนี่ยจำเป็นต้องซื้อนะถ้าเราไม่ซื้ออ่ะเราก็ไม่สามารถจะเอาไปใช้งานได้เพราะว่าไทป์ของการชาร์จแบตอ่ะมันเปลี่ยนไปนะคะเราก็จำเป็นจะต้องซื้อตัวนี้ไปด้วยนะคะราคา690บาทเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันแล้วนะคะโอเคขออนุญาตนะครับค่ะรุ่นของตัว iPhone 12 Pro Max นะฮะใช่ค่ะโอเคสีถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะกลับไปแล้วก็256 GB ใช่ค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเนี่ยให้ลูกค้าลอกออกได้ไหมครับลอกให้หน่อยได้ไหมคะได้ได้ได้เขาจะให้เราแกะเช็คไงว่ายังไม่เคยผ่านการแกะมาก่อนโอเคเขาจะให้เราเช็คด้วยเห็นไหมว่าแบบไม่เคยผ่านการแกะมาก่อนแต่พอดีว่าเราจะเป็นจะต้องถ่ายเนาะก็เลยให้เขาช่วยแกะให้มาดูกันทาดาอุ้ยน้องสวยมากเป็นครั้งแรกที่ใช้ iPhone สีนี้นะคะเพราะปกติจะเป็นสีขาวสีทองตลอดเลยอันนี้เป็นเครื่องแรกเลยอะที่เป็นสีเนี้ยเขาบอกว่าต่อมานะคะให้ดูว่าร่องรอยต่างๆมีร่องรอยอะไรไหมคือแบบว่าไม่มีร่องรอยเลยอะไม่มีแม้แต่รอยนิ้วมือหรือว่ารอยอะไรใดๆก็คือแบบมันเนียบมากเลยอะแล้วเขาให้เช็คอุปกรณ์ในกล่องด้วยอันนี้อุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างคะเช็คได้ไหมคะขออนุญาตนะครับค่ะตัวนี้เป็นโอ้โหหมายชาร์จเก็บมาแบบว่าคือเขาเก็บมาแบบว่าเนียนมากอ่ะตอนแรกก็มีเฉพาะเครื่องนะคะเขาก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะคะนี่สายชาร์จตรงนี้นะคะมันจะเปลี่ยนไปนี่เดี๋ยวให้เขาดูหัวคือหัวมันเปลี่ยนไปอ่ะคือมันไม่ใช่เป็น USB แล้วอ่ะเราไม่สามารถจะใช้งานอันเก่าได้ต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะคะก็คือไม่มีอะไรอ๋อเป็นคู่มือแล้วก็ไอที่ไอนี้ซิมเนาะเอาเข้าออกซิมนะคะอุ๊ยได้สัมผัสน้องแล้วอ่ะลองเช็คดูขอบๆนะครับคือตอนแรกไม่คิดว่ากราฟไฟมันจะสวยขนาดเนี้ยที่ดูรีวิวก็ว่าสวยแล้วมาเจอของจริงคือแบบสวยมากเลยอ่ะเครื่องกล้องคือแบบว่าโหดีงามมากๆเลยอ่ะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะนี่ช่วยกันเช็คเนาะทางบ้านช่วยกันเช็คด้วยนะคะนี่เป็นรอยนิ้วมือพี่อ้ําแล้วอ่ะอุ๊ยดูดิโอเคค่ะดูดิ
ิสวยมากเลยอ่ะเงาวับเลยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยก็ได้ค่ะง่ายดีเนาะนี่ทำไปเลยไหมครับเป็นเซ็กไอดีเออทำเลยก็ได้ค่ะเฮ้ยไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปโอนได้ข้อมูลงั้นตั้งค่าไปก่อนแล้วกันนะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วว่าเขาจะให้เช็คด้วยว่ามันสามารถไอ้นี่ไอดีได้ไหมใช่ป่ะต้องใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่มันก็ต้องได้อยู่แล้วเนาะครับผมมันไม่เคยมีแบบไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เคยมีเออไม่เคยเจอว่ามีใครมารีวิวว่ามันแบบเออไม่ได้ที่หน้าอะไรเงี้ยเช็คไอดีไม่ได้ก็เลยแบบว่าเออปล่อยไปก่อนอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเช็คพวกกล้องเนี่ยคือสำคัญสุดเลยพี่ซอสสั่งมาตลอดเช็คกล้องด้วยเช็คกล้องก็จะไปถ่ายรูปเยอะเนาะแล้วก็เช็คอะไรนะเดสพิกเซลใช่ครับเออโอเคเสียงได้ครับเราเช็คเรื่องกล้องเลยครับอุ้ยมันใหญ่อ่ะจับไม่ถนัดเลยอ่ะไม่เคยใช้ใหญ่มานานแล้วอ่ะนี่นะคะเขาไว้เช็คตรงเลขประจำเครื่องนี่เขาบอกว่าโมเดลถ้าเป็นของไทยจะต้องมีคำว่า TH นะคะนี่มี TH ก็แปลว่าของไทยนะคะเลขประจำเครื่องตรงไหมโอเคเลขประจำเครื่องตรงนะคะขนาด256โอเคตรงแล้วก็ประกันมันเช็คตรงไหนนะคะที่ว่ามีประกันมาเช็คประกันตรงไหนอะคะประกันต้องเช็คผ่านอันเนี้ยเว็บของ Apple ก่อนเอาเหรอคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกล้องกันนะคะอันนี้คือกล้องแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คแบบว่าไวอุ้ยไวใหญ่มากนะคะแล้วก็ซูมเออซูมได้นะคะมาดูหน้าเรามั่งเฮ้ยแสงดีอ่ะเอ้ยสวยเนาะ หมดบุคคลก็โอเคอยู่นะวิดีโอมันเบอร์สวยขึ้นเนาะแต่พอเราใช้โหมดถ่ายบุคคลเหมือนมาซูมขึ้นมาเนาะมาดูกันว่าออกมาเป็นไงอุ๊ยมันเบอร์สวยนะแต่ว่ามันจะมีแบบว่าขอบๆนิดนึงที่มันหลุดไปแต่ว่ามันสวยกว่ารุ่นเก่าเยอะเลยอ่ะอุ๊ยถือว่ากล้องโอเคมากเลยอ่ะกล้องดีอ่ะสวยๆเดี๋ยวลองถ่ายตัวเองมั้งอุ๊ยมาดูรูปเราอุ๊ยผิวสวยเนาะมันดูไม่อมเหลืองเหมือนก่อนอะสีมันแบบสวยขึ้นโอเคค่ะขอบคุณนะโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คอะไรนะเดทพิกเซลเขาให้เช็คผ่าน YouTube เลยเนาะเพราะว่าถ้ามันมีแบบว่าพิกเซลเดทพิกเซลใช่มันจะเป็นจุดเป็นวงๆเลยอ๋อมันจะเป็นจุดขึ้นมาเลยใช่ไหมคะใช่อ๋อเฮ้ยพอดีนี้เขาง่ายเนาะเข้า YouTube เช็คได้เลยอะถ้ามันเป็นใช่ไหมมันก็จะเป็นวงขาวอ๋อใช่หรือว่าไม่งั้นเหมือนกับนี่คือไม่ขึ้นอะไรเลยก็แปลว่าไม่เป็นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเนาะไม่เป็นอะไรเลยดีงามเดี๋ยวผมขอลองเข้าเพลงอะไรสักได้ค่ะเพลงอะไรดีเพลงอะไรก็ได้ครับใช่อยากลองกดดูว่ามันขึ้นลงได้ไหมอะไรเงี้ยโอเคค่อนข้างขึ้นได้ลงได้โอเคเสียงได้โอเคได้ระบบสั่นเหรอคะระบบสั่นเราจะกดตรงนี้นะครับแต่ว่าคนผู้หญิงรอตอนนี้เรากำลังจะเช็คระบบแฟตนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่อ้ําเปิดแฟตไม่เป็นให้พนักงานช่วยเช็คค่ะเออโอเคมีแฟตนะคะถือว่าเช็คแฟตสำเร็จแล้วโอเคค่ะแล้วก็อันนี้นะคะที่ชาร์จแบตเดี๋ยวเราจะทดสอบการชาร์จแบตด้วยว่าชาร์จได้ไหมและเนี่ยที่บอกว่าต้องซื้อใหม่เพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็น
หัว USB แล้วอะมันเป็นแบบใหม่เห็นปะเราก็เลยจำเป็นจะต้องซื้อตัวอะแดปเตอร์ไปเพื่อใช้กับสายนี้ไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะใช้ได้เดี๋ยวให้เขาทดสอบลองชาร์จแบตให้ดูว่าสามารถชาร์จได้หรือเปล่าวันนี้เหมือนเราซื้อแบบตรวจสอบเยอะมากเลยเนาะจริงๆแล้วเขาจะมีใบนี้นะคะให้เรามาเช็คด้วยนะคะว่าอะไรยังไงตรงใหม่เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ดูเลยก็คือเราอ่านมาอย่างเดียวว่ามันต้องทำอะไรตรงไหนบ้างที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญเนาะแต่จริงๆเขาก็จะมีบอกหมดแล้วว่าต้องเช็คตรงไหนบ้างสำหรับใครที่แบบว่าไม่รู้เนาะก็เนี่ยถ้ามีใบคุดตัวนี้มาก็มาดูตรงนี้ได้เลยตอนนี้เราก็ได้ iPhone 12 Pro Max 4 GB มาอยู่ในครอบครองเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็คือดีอ่ะรู้สึกว่าซื้อที่ AS เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะใครที่เป็น AS Enelite Platinum นะคะตอนแรกก็จะได้ลดไปแล้ว 2,000 ใช่ป่ะพอมาซื้อแพ็คเกจ 1,100 กว่าบาทคือพี่อ้ําตั้งใจไว้แล้วว่าพี่อ้ําเนี่ยจะต้องซื้อแพ็คเกจที่เป็นเน็ต Unlimited 5G นะคะคือ 5G เนี่ยไม่จำกัดก็คือได้ความเร็วเน็ต 2G ด้วยคือเร็วมากเลยนะคะได้ไม่จำกัดก็คือดีนะคะถ้าเราซื้อแพ็คเกจ 1,190 บาทเนี่ยก็จะได้ส่วนลดไปอีก 7,663 บาทราคาค่าเครื่องก็เหลือ 33,64 บาทจาก 40,000 กว่าลดเหลือ 33,000 คือคุ้มนะเราใช้เน็ตประจำอยู่แล้วนะพอใช้แพ็คเกจเนี้ยมันเลยยิ่งคุ้มนะคะใครที่สนใจเครื่อง iPhone นะคะสามารถ walk in มาได้นะไม่ได้จองก็มาซื้อได้วันนี้เห็นมีคนมาซื้อหลายคนเหมือนกันนะคะพี่อ้ําคิดว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะซื้อ iPhone อยู่นะจ๊ะก็จะได้รู้นะว่าควรจะตรวจสอบตรงไหนบ้างเช็คตรงไหนบ้างแล้วที่ AS เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย